ก็ได้แค่ไหนก็ เอาแค่นั้นเพราะว่า คงจะเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายไปไหนไม่ได้แล้วเพราะว่าคลื่นมันไม่สมบูรณ์บริบูรณ์นะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังอยู่ที่ปากถ้ำหลวงแล้วกันนะจริงๆไปปากถ้ำบางที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหมาตรการป้องกันความปลอดภัยเนี่ย 100% เกินมาตรฐานกว่าที่จะเข้าไปตรงนั้นได้ต้องอาศัยเอกสารที่อยู่ตรงนี้นะครับตั้งแต่ต้นทางมาถึงปลายทางนะครับมิฉะนั้นไม่มีทางที่เข้าได้แม้ว่าก็ตามมาจากไหนในโลกนี้ฮะนี่คือมาตรฐานของทางการทหารเขา 100% เกินมาตรฐานนะครับสเต็ปไปสเต็ปเอาฮะเมื่อเวลามาถึงก็ได้มีการพูดคุยกับผู้ที่เขาดูแลตรงนี้ในระดับที่เป็นหัวหน้าฝ่ายหัวหน้ากองใดๆก็แล้วกันนะโอเคไหมเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าโดยความทำงานในครั้งนี้บุกตะลุยกันจริงๆนะฮะเพื่อที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือว่าเป้าหมายแล้วก็มีอยู่แล้วนะครับเมื่อเป็นฉะนั้นก็ต้องบอกว่ายืนบนยืนมันก็ดีครับต้องยืนเนี่ยโอ้โหก็อีกแล้วอ่ะก็ยืนดูโดยรอบนะครับโอ้บรรยากาศตอนนี้นู่นน่ะดูตามเสาไฟฟ้าเข้าไปครับในปากถ้ำนะครับสุดตรงนั้นประมาณสัก200เมตรจากนี้ไป300เมตรประมาณนั้นครับก็เงียบหน่อยเพราะทุกอย่างเขารื้อไปหมดแล้วนะกองทัพนักข่าวโอ้โหเลยมันเป็นประวัติการเป็นธรรมชาติตั้งคำถามให้มนุษย์หาคำตอบว่าจะใช้ศาสตร์ใดในการค้นหา13ชีวิตนะวิทยาศาสตร์สูงสุดแม้แต่กลุ่มวิทยาศาสตร์ระดับอวกาศ เขาก็มาช่วยเนาะสุดท้ายก็สู้ความพยความอะไรความสามารถมนุษย์ไปได้เลยครับนะมนุษย์คือธรรมชาติไงมนุษย์ผู้ใดก็ตามที่สามารถเข้าใจธรรมชาติทั้งตัวเราเองแล้วธรรมชาติที่อยู่นอกตัวเราเองได้ทั้งหมดสมบูรณ์และบริบูรณ์มันจะกลมกลืนครับเป็นหนึ่งเดียวกันได้เป็นลักษณะทูอินวันได้นะฮะแน่นอนนะครับการที่เชื่อมศาสตร์ที่ว่านี้เข้าหากันมันต้องอาศัยจิตศาสตร์เข้าเป็นตัวเชื่อมนะครับกายใจจิตธรรมดานี่เองเพราะฉะนั้นในฐานะที่ลุงออกศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสุขภาพก็ทำกันมานับไปทั่วอย่างนั้นแหละครับมาถึงวันนี้สิ่งแวดล้อมนี่คือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติแท้ๆนะครับที่ทำให้รู้ว่าการสลายเมฆหยุดฝนในครั้งนี้นะฮะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกบอกว่าทุกประการกันแล้วกันนะได้ผลน่าจะ 90% อัพนะฮะทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวราบแปลว่าน้ำจากฟ้าไม่มาเติมให้น้ำเข้าถ้ำแล้วทางราบก็ทำงานได้สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีติดขัดเลยนะครับในการทำงานส่วนการสูบออกมาในน้ำเนี่ยโอ้โหก็บอกว่าไม่พร่องเลยครับมันผ่านตรงนั้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็มีแค่นี้จุดใหญ่ใจความถ้าเราสามารถตัดไฟต้นลมได้สลายเมฆหยุดฝนได้ใดๆทำงานทั้งแนวราบก็จะโอเคไหมครับสุดท้ายก็คือเรื่องไม่มีน้ำฝนจากฟ้ามาเติมแล้วก็ส่วนสูบออกไปนะในราบบุคลากรในพื้นที่ก็ทำงานได้สมบูรณ์เพราะว่าไม่มีฝนตกในขณะที่ทำงานโอ้โหมันทำไมต้องลงตัวขนาดนั้นนะฮะประเทศไทยนะฮะคนไทยก็ขอให้ภาคภูมิใจด้วยกันนะฮะนานาชาติที่ต้องรู้ประเทศไทยนะถ้ำหลวงขุนเขาขุนน้ำแม่นางนอนนี่นะฮะมันเป็นมรดกโลกนะหรืออะไรก็ว่ากันไปครับเป็นกิจกรรมหมายเลขหนึ่งของโลกจริงนะฮะ 2,000 กว่าล้านคนแน่นอนนะฮะที่รู้เรื่องตรงนี้เพราะฉะนั้นใดๆที่มันสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สั่งการหมายเลขหนึ่งผู้บัญชาการเหตุการณ์โอ้โหถือว่าท่านยอดเยี่ยมกระเทียมทนแถมดองต่างหากนะฮะทางลึกๆลับๆท่านจะไม่พูดนะแต่ถ้าหากว่าบรรลุวัตถุประสงค์แล้วท่านจึงพูดนี่สิครับคนทำงานต้องเป็นอย่างนั้นไอ้พูดได้ล่วงหน้าแล้วทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวระวังให้ดีก็แล้วกันเรื่องอย่างนี้ก็ต้องขอฝากไว้สำหรับผู้บริหารจัดการหมายเลข123ของประเทศไทยก็แล้วกันนะก็ขอให้ระวังหน่อยมันมัวแต่จะเอาข่าวใดๆที่จะมันกระจายไปก่อนเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดนะครับเพราะว่างานนี้เป็นงานระดับโลกจริงๆนะครับโอเคไหมหวังว่าคงจะไม่มีอะไรไปกว่านั้นตอนนี้ฝนก็มาปล่อยเข้าไปตามธรรมชาติที่ครับภารกิจของลุงออกสลายเมฆหยุดฝนทุกอย่างจบไปเรียบร้อยแล้วต่อไปเรื่องของฝนจะมามากน้อยเรื่องของฝนอย่างนี้เรื่องธรรมชาติเข้าไปว่าแล้วลุงออกก็จะเดินทางกลับเพราะว่ามีนัดอีก10นาฬิกาตอนนี้มันรู้สึกจะเป็น9โมงครึ่งประมาณนั้นนะมั้งเดินทางไปพอดีนะฮะจะถึงจุดนัดพบ4โมงเช้าเนี่ยของวันที่10อะไรวันนี้12เนาะ12กรกฎาคม2561ไปแล้วเด้อถ้ำหลวงขุนน้ำแม่นางนอนหงายต่อไป
นะงั้นจะไปเดี๋ยวจะมีผู้คนนะโอเคครับจบข่าวครับ